ใจต้องสู้เลือกที่จะเริ่มใหม่ปูปรายาน้ำตาแตกเยี่ยมบ้านเกิดฮึดลุยต่อฮอลลีวูดเติมกำลังใจกลับบ้านเกิดน้ำตาแตกใจต้องสู้เพราะเลือกที่จะเริ่มใหม่ปูปรายาบินกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองฮึดไปลุยต่อที่ฮอลลีวูดหลังมุ่งมั่นตามฝันไปใช้ชีวิตที่อเมริกานางเอกสาวปูปรายาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กที่ตั้งใจทุ่มสุดตัวแคสงานฮอลลีวูดจนมีชื่อร่วมแสดงภาพยนตร์ระดับโลกได้สำเร็จล่าสุดเจ้าตัวได้บินกลับมาพักผ่อนเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองพร้อมทั้งเผยโมเมนต์บรรยากาศบ้านๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีและความอบอุ่นจากครอบครัวโดยเขียนเล่าโมเมนต์น้ำตาแตกด้วยว่าอ่างทอง Is where my family is fromEvery time I come back here my heart is once again full it's hard not to feel how far away is from my grandma and my aunt this place puts love and light back in my heart all the rejection personal battle and the WT in my heart melt away when I come here it'sFunny how we travel so far away to find what we think will give us happiness only to find it's all smoke and mirror and this is what life is about and this is what feeds your soul.กลับอ่างทองมาหาครอบครัวทุกครั้งหัวใจมีกำลังใจกลับLAบางทีใจต้องสู้เพราะเลือกที่จะเริ่มใหม่วันนี้มีความสุขมากจนตอนจะกลับน้ำตาแตกเลยรักที่นี้มากค่ะโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบรรยากาศที่บ้านพร้อมให้กำลังใจจะติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องอาทิปูน่ารักที่สุดรักจะค่อยติดตามผลงานไปตลอดนะคะคนเก่งคนสวยลุคนี้ดูชิลจังครับ slow life กับท้องนาเขียวๆ you are beautiful outside and inside เป็นต้นเตรียมลาวงการซูโม่กีเผยอายุ65ปีเกษียณเคลียร์ปมทะเลาะติ๊กกลิ่นสีเตรียมลาวงการซูโม่กีเผยอายุ65ปีเกษียณใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายที่สุพรรณเคลียร์ปมทะเลาะติ๊กกลิ่นสียันไม่จริงเผยติ๊กเป็นคนดีเกือบ40ปีที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงสำหรับกิ๊กเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมว่าเตรียมย้ายครอบครัวไปอยู่สุพรรณบุรีพร้อมโบกมือลาวงการบันเทิงรวมทั้งเคลียร์ข่าวดราม่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมวงการอย่างติ๊กกลิ่นสีด้วยชื่อซูโม่กิ๊กมาจากไหนมาจากเพชรคาดความเครียดเทียบกับยุคนี้ก็คือก็เหมือนตลก6ฉากซึ่งตอนนั้นก็เล่นหนังเยอะเหมือนกันและซูโม่กิ๊กมาจากกลุ่มที่ชื่อซูโม่สำอางแต่ละคนจะมีคำนำหน้าว่าซูโม่ทุกคนพอหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มเสนายุทธการขยับเหงือกหลังจากนั้นพี่ก็ออกมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง3หลายคนบอกว่าเราทะเลาะกับติ๊กกลิ่นสีไม่มีไม่ได้ทะเลาะใครไปเอาข่าวมาจากไหนจะบอกว่าพี่กับพี่ติ๊กทะเลาะกันยากมากคือหนึ่งเป็นเพื่อนกันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่ติ๊กเป็นคนดีมากเพราะเขาวางตัวไว้แล้วว่าถ้าเกิดทำและรุนแรงทั้งคู่มันจะขัดแย้งซึ่งเขาจะเป็นคนสั่งเราส่วนใหญ่ซึ่งเขาเป็นคนดีนะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีบริษัททริปเปิลครูและเขาเป็นคนให้เกียรติและรับฟังเป็นคนยอมคนและยืดหยุ่นเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตมากถามว่าไหวอยู่ไหมตอนนี้เราก็ยังไหวอยู่แต่อาจจะถดถอยลงจาก 100% ก็เหลือ 90% แต่เดี๋ยวนี้ระวังเบรกแล้วก็มีพักบ้างซึ่งเราก็นอนหลับเลยอย่างสมัยก่อนเราก็ยังไปเดินเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้คือนอนอย่างเดียวเลยเจ้าพ่อการอ่านหนังสือปรัชนี
ถ้าว่างก็ยังอ่านอยู่เหมือนเดิมเป็นโฟโต้บุ๊กหรือเป็นเรื่องที่วิเคราะห์นู่นนี่นั่นหรือจะเป็นนิยายหนังสือฝรั่งเศสไทยได้หมดมันสามารถช่วยงานพิธีกรได้ใครที่อยากเป็นพิธีกรต้องเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเพื่อสะสมประสบการณ์ชีวิตเอาจากวิธีการที่คนอื่นเขาเขียนมาทำให้สมองเรารู้สึกกว้างมากถึงจะไม่ลึกแต่กว้างมากจริงๆเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านเสียงดังคือการอ่านหนังสือเราต้องการอ่านแบบออกเสียงถ้าเกิดเราอ่านในใจเว้นช่วงระยะนั้นต้องใช้กลไกของกล้ามเนื้อของปากในสมองแล้วก็จะคิดค้นว่าเราควรจะพูดอะไรต่อไปมันทำให้เราพูดชัดขึ้นคือไม่ต้องท่องจำแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้อยู่กับตัวแล้วและรู้จักการอ่านออกเสียงชัดเจนเราจะรู้เลยว่าคำไหนที่เราไม่ถนัดบทบาทการเป็นคนพ่อไม่กดดันลูกเรื่องมีลูกซึ่งตอนนี้เขาก็คงพยายามอยู่เพราะเราพูดตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานแล้วว่าเราอยากมีหลานซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะย้ายครอบครัวไปทำบ้านอยู่ที่สุพรรณบุรีและเราเคารพทั้งสองครอบครัวการที่จะย้ายไปอยู่สุพรรณเราก็เลยบอกเขาว่าถ้าตัดสินใจจะอยู่สุพรรณเปากับเอิร์ธก็ต้องเลือกว่าอยากมีบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องเลือกชีวิตของเขาเองเพราะเขาอยากเป็นเกษตรกรเขาต้องไปสนุกสนานกับพ่อตาเขาหลังจากนั้นเขาก็ไปหาซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินมาอยู่ที่ศรีประจันทร์แม่เขาก็ชอบการที่เราอยู่ที่ไหนเลือกที่จะทำอะไรต้องคิดว่าเรามีความสุขไหมถ้าเกิดฝืนที่จะต้องมีความสุขเพื่อลูกเมียมันไม่ได้คนเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพราะถ้าวันหนึ่งเส้นที่มันมัดไว้ขาดกันขึ้นมามันก็จะตีกันเหมือนเดิมเพื่อที่บั้นปลายชีวิตก็อยากไปอยู่สุพรรณเพราะความสุขของเราคือการได้อยู่กับลูกซึ่งเราตั้งใจจะเกษียณอายุในวงการตอนอายุ65ปิงฟ้าวราหะปล่อยอักษรย่อกน.ไดเรกมาจิกยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่ต่อไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ PEEPZCOF 0.12 ก็มีเรื่องแซ่บออกมาให้คนดูได้เดาได้เผื่อกันสำหรับปิงฟ้าวราหะรองอันดับ1 Miss Grand International 2022โดยมีช่วงหนึ่งที่อิงฟ้าเล่นแก้มแพ้ก็ถูกพิธีกรถามเรื่องลับนั่นก็คือขออักษรย่อของคนที่เคยไดเรกมาจีบซึ่งอิงฟ้าเผยว่ามันค่อนข้างเยอะอดีตหัวเราะอักกอนอจากนั้นเมื่อถูกพิธีกรถามว่าอยากบอกอะไรกับกอนอไหมเจ้าตัวตอบว่าอยากจะบอกจริงๆหนูเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างหนึ่งเป็นคนไม่ชอบการตอบไดเรกชอบการจีบกันแบบเจอต่อหน้ามากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นคนไม่ชอบตอบอาจจะขอโทษที่ไม่ได้ตอบละกันยกมือไหว้งานนี้แฟนคลับเดากันมากมายใครกันนะคือกอนอและก็ยังมีบางส่วนเดา ว่าอักษรย่อกอนอจะใช่กันนภัทรหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งฟันธงให้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุดจ้า PEEPZCO